ทุกคนรักจุกคุกกิ้งวันนี้จะทำคะน้าปลาเค็มก่อนอื่นเราก็ปอกเปลือกคะน้ากันก่อนเลยนะคะน้าแบบนี้เนี่ยไปเซิร์ชมาเขาเรียกว่าคะน้าเห็ดหอมนะก้านมันจะใหญ่ๆเนี่ยเราก็หั่นแล้วก็หมุนหั่นแล้วก็หมุนหั่นเสร็จก็เอาไปล้างนะตัวใบก็กินได้นะใครไม่เค็มแต่ปลาเค็มนะจะบอกว่าทอดปลาเค็มเนี่ยให้ทอดไฟอ่อนๆนะครับอย่าทอดไฟแรงนะเพราะว่าเดี๋ยวข้างนอกมันจะไหม้ข้างในมันจะไม่สุกนะครับผมก็ทอดไปใจเย็นๆนะครับพลิกไปพลิกมานะครับเอาให้มันสีเหลืองทองกรอบนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราก็ตักไปพักไว้ก่อนนะพอมันเย็นแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นๆนะครับผมไม่ต้องใหญ่ไปไม่ต้องเล็กไปนะครับใหญ่ไปมันก็เค็มไปเล็กไปมันก็เละนะกระทะใบเดิมนะครับผมเอาน้ำมันออกนิดหน่อยแล้วก็ใส่พริกกับกระเทียมลงไปผัดให้หอมก่อนพริกใส่เยอะๆได้เลยผมชอบนะแล้วก็ใส่คะน้าลงไปแบบนี้เลยผัดให้คะน้าสุกก่อนคะน้านะครับมันเหมือนจะสุกยากแต่จริงๆผมว่ามันก็ไม่ยากนะผัดแป๊บเดียวเองนะครับถ้าเราสงสัยว่ามันสุกหรือยังเราก็แอบจิกอันนึงขึ้นมาชิมนะครับถ้าสุกก็แปลว่าใช้ได้แล้วหลังจากนั้นก็ปรุงรสนะครับด้วยน้ำตาลทราย MSG นิดหน่อยแล้วก็น้ำมันหอยกับซอสปรุงรสนะครับเคล็ดลับคืออย่าใส่ความเค็มลงไปเยอะนะครับเพราะว่าปลาเค็มของเราเนี่ยมันเค็มอยู่แล้วเดี๋ยวมันจะเค็มเกินไปนะจากนั้นใส่ปลาเค็มของเราลงไปคลุกๆ 2-3 ทีใช้ได้แล้วครับนี่ดูความเงาของผักจานนี้สิครับมันดีมากผัดผักที่อร่อยมันต้องเงาๆงดงามแบบนี้นะครับเราจะบอกว่ากลิ่นหอมมากๆเลยหอมไปทั่วห้องหอมหมาเห่าเลยนะลิมมาช้องลองมาชิมใส่สูตรให้เกียรติผัดคะน้าปลาเค็มมันหน่อยทุกคนคะน้ามันกรอบมากลีดูลากมูกจะบอกว่ารสชาติเนี่ยอร่อยเลยหอมปลาเค็มแล้วก็ไม่เค็มเกินไปกินแล้วอยากเต้นแบบนี้เลยถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ทุกวันศุกร์นะครับ Black Juke Cooking